สวัสดีค่ะคลิปนี้มาติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่ประเทศบังกลาเทศค่ะบังกลาเทศยังเจอพายุฝนถล่มอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะค่ะตอนนี้น้ำท่วมไปแล้วเกือบครึ่งประเทศค่ะนะคะทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะรวมทั้งถนนหนทางและพื้นที่ทางการเกษตรของพวกเขาแล้วก็มีประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยประมาณ5ล้านคนค่ะก็ได้อพยพไปอยู่ตามจุดต่างๆที่ทางรัฐบาลได้จัดให้นะคะแล้วก็มีอีกหลายหมื่นคนที่โดนรัฐบาลทอดทิ้งนะคะเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถจะไปช่วยได้ทุกจุดนะคะแล้วทำให้พวกเขาต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ตามเนินถนนสูงๆหรือว่าพื้นที่ที่สูงๆทำเพิงอยู่นะคะแต่พวกเขาก็ขาดอาหารที่จะกินนั่นแหละค่ะแล้วก็ขาดน้ำดื่มที่สะอาดนะคะทำให้ชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะแล้วก็พวกเขาต้องใช้เรือในการสัญจรไปมานะคะจุดไหนที่ไม่มีเรือนะคะพวกเขาก็ใช้ต้นกล้วยนะคะตัดต้นกล้วยแล้วก็มาลอยแล้วก็ประคองไปค่ะในจุดที่ว่าจะไปในที่ไม่ไกลนะคะค่ะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองในลักษณะนั้นนะคะแล้วก็พวกฟาร์มของเขาก็เหมือนการโดนน้ำท่วมนะคะเสียหายอย่างหนักค่ะค่ะมีรายงานว่า1เดือนที่ผ่านมานี้นะคะบังกลาเทศมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย212คนค่ะแค่เดือนเดียวนะคะแล้วก็สูญหายอีกจำนวนหนึ่งค่ะแล้วก็ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบันบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและสูญหายอีกจำนวนมากค่ะค่ะผู้เสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการน้ำท่วมแล้วก็จมน้ำนะคะแล้วก็ดินสไลด์ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งโดนฟ้าผ่าแล้วก็สัตว์มีพิษกัดค่ะอย่างเช่นงูอย่างนี้นะคะค่ะก็เป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็น่าสงสารน่าเห็นใจค่ะนะคะยังไงก็ขอส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวบังกลาเทศนะคะขอให้รอดปลอดภัยนะคะขอให้อุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้ผ่านไปไวๆค่ะขออธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวค่ะขอบคุณค่ะ